หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำเนี่ยอย่างกรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยสทช.ใช่เขาพูดถึงประเด็นนี้ไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณพัศนันท์ช่างคิดครับวันนี้ทางกรมชลประทานกับทางการฟ้าฝ่ายประเทศไทยมีการปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับขึ้นไปอีกประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันถามว่านานขนาดไหนเบื้องต้นขอไว้จนถึงวันที่5มกราเพื่อที่จะช่วยผลักดันน้ำเค็มแต่ตรงนี้ไม่พอเพราะว่ามีสิ่งบอกเหตุว่าต้นมกรากุมภาน้ำเค็มจะรุกมากกว่าเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งที่สอเขาวิกฤตสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมจัดทำแผนเพื่อป้องกันในปัญหาภัยแล้งขึ้นเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้จนถึงปี2563รุนแรงเทียบเท่าปี2558หากไม่สามารถมีการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบได้ซึ่งในปีนี้ได้มีการใช้น้ำเกินแผนที่ตั้งไว้กว่า150ล้านลูกบาศก์เมตรถึง160ล้านลูกบาศก์เมตรโดยพบว่ามีการปลูกพืชทางการเกษตรนอกแผน2พื้นที่หลักคือจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดฉะเชิงเทราพื้นที่ละกว่า 7,000 ไร่โดยขอความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลดการใช้น้ำในส่วนอื่นก่อนอย่างจริงจังเพื่อจะได้มีน้ำเจิดเพียงพอต่อการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคซึ่งหากไม่มีการปรับใช้น้ำตอนนี้อาจกระทบต่อน้ำอุปโภคบริโภคแน่นอนในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์นี้อาจจะต้องขอความร่วมมือกับทางฝ่ายปกครองสร้างความเข้าใจในกรณีที่เอาน้ำมาจากตอนบนนะครับสารสูบน้ำก็ดีที่จะสูบน้ำจากระบบชลประทานเอาไปใช้เพื่อการเกษตรอันนี้ต้องเพิ่มความเข้มข้นเข้มงวดเพราะว่าน้ำที่ส่งจากระบบชลประทานออกมาเนี่ยจะใช้เฉพาะเรื่องของการส่งน้ำให้เพื่อการอุปโภคและประปาเท่านั้นเพราะว่าเราพบว่าตอนนี้เองภาคเกษตรมีการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งภาคกลางเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตัวเลขตอนนี้นะครับนี้นะครับอยู่ประมาณ 2-2.9 ล้านไร่ซึ่งแน่นอนจะทำให้ตอนช่วงประมาณกุมภามีนามีความต้องการใช้น้ำมากขึ้นขณะที่การประปานครหลวงได้ทำมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มที่อาจจะกระทบต่อน้ำอุปโภคบริโภคแล้วโดยได้ประสานกับกรมชลประทานผ่านน้ำจากฝั่งตะวันตกมาช่วยในการผลักดันน้ำเค็มผ่าน2ช่องทางคือผ่านระบบท่อน้ำประปาและการผันน้ำตามคลองธรรมชาติในคลองประปาเพื่อระบายเข้าสู่แม่น้ำท่าจีนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงการประสานขอการจ่อบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำโดยมีความกังวลว่าหากภาคการเกษตรยังไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจได้รับผลกระทบถึงคุณภาพน้ำกร่อยและน้ำไหลน้อยในบางช่วงเวลาเนื่องจากไม่มีน้ำจืดในการผลักดันน้ำเค็มซึ่งค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาถือว่าต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นช่วงเวลาตามมันมีน้ำขึ้นและก็น้ำลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะต้องรีบเอาน้ำเจือทางด้านฝั่งตะวันตกมาเจือจางทางด้านฝั่งตะวันออกเนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการน้ำไม่ไหลคิดว่าคงไม่มีครับคงไม่มีแต่ถ้าน้ำอ่อนเป็นบางช่วงเวลานี้อาจจะมีได้ครับอาจจะมีได้ครับเพราะว่าเราต้องอาศัยน้ำจากน้ำต้นทุนจากทางเขื่อนเป็นหลักอยู่แล้วครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีเกณฑ์เฝ้าระวังในการที่จะผลิตน้ำประปาโดยดูค่าความเค็มที่สถานีสูบน้ำดิบสำแลของเราเป็นหลักนะครับก็จะมีเกณฑ์ที่บอกว่าช่วงไหนที่ขึ้นสูงความเค็มขึ้นสูงเราจะมีเครื่องมอนิเตอร์เรื่องคุณภาพน้ำเนี่ยในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตั้งแต่ปากแม่น้ำขึ้นมาถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแลแล้วก็เลยสถานีสูบน้ำดิบสำแลขึ้นไปแล้วก็จะบริหารการสูบโดยการที่ถ้าขึ้นมาสูงเกินเกณฑ์ที่จะผลิตแล้วได้มาตรฐานได้ก็จะมีการลดการสูบน้ำเข้ามาโดยในระหว่างนั้นก็จะมีการใช้ปริมาณน้ำในคลองประปาที่เราเก็บไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับไปก่อนขณ
ณะที่สถานการณ์ล่าสุดการประปานครหลวงได้รับรายงานว่าระดับอุตสาหกรรมเริ่มได้รับผลกระทบจากคุณภาพน้ำกร่อยแล้วส่วนใหญ่เป็นโรงงานในแถบแจ้งวัฒนาและมินบุรีข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคมีพื้นที่สาขาที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ61สาขา31จังหวัดแบ่งเป็นพื้นที่การประปาสาขาที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ48สาขาการประปาสาขาที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำริมโขง13สาขาเบื้องต้นได้มีการจัดหาแหล่งน้ำสำรองและขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงแล้วพัสดุ์ชังคิดสำนักข่าว TNN รายงาน